ลอดครับสวัสดีครับกลับมาเรียนรู้ภาษาอังกฤษช่วงซัมเมอร์ซีรีส์4เลยนะครับเหมือนเดิมเรามาจับไอ้ข้อสอบนะครับอันนี้ก็คือเป็นตัวอย่างข้อสอบตัวอีกก็เราเล่นพาร์ทที่ยากที่สุดก็คือ Error Recognition นะครับก็เหมือนเดิมเรามาทำไปด้วยกันดูความหมายประโยคทดีครับแล้วเราก็มาดูไอ้ตัวนะครับว่าตัวเลือก A 1 2 3 4หรือว่า A B C D เนี่ยตัวไหนผิดนะครับก็เราจะฝึกแบบนี้ไปเรื่อยๆนะครับก็ผมเสิร์ชเข้ามาเป็นตัวอีก Error Recognition นะครับก็ตามเว็บไซต์นี้เริ่มนะครับข้อ1The increased population and rapid economic growth in recent years have put a large and increasing stress on the water resources and environment in Ho Chi Minh City, Vietnam. ครับก็ขอเบรกหนึ่งขอโทษด้วยนะครับไอคอมพิวเตอร์ผมน่าจะมีปัญหาไม่ใช่ไมโครโฟนนะครับที่ใช้อัดเพราะว่าผมลงตัวอื่นดูแล้วก็มีปัญหาตอนนี้ยังไม่อยากลง Microsoft Windows ใหม่ไม่งั้นผมต้องเสียเวลาลงโปรแกรมเพราะผมใช้โปรแกรมหลายอย่างครับก็ทนฟังหน่อยแล้วกันนะครับเรามาดูคำศัพท์แต่ละตัวนะครับเราแปลไปเลยดีกว่านะครับถ้าสะดุดคำศัพท์แล้วเดี๋ยวเราก็ค่อยมาดูความหมายของเขาประชากรที่เพิ่มขึ้นและการเติบโตของเศรษฐกิจนะครับที่ค่อนข้างเร็วนะครับ rapid เร็ว in recent years นะครับในไม่กี่ปีมานี้นะครับเร็วๆนี้นี่แหละ have put a large and increasing stress นะครับก็ได้ทำให้เกิดความกดดันนะครับที่เพิ่มขึ้นนะครับแล้วก็ไปบนไปในเรื่องของ water resources ก็คือแหล่งน้ำแล้วก็สิ่งแวดล้อมในโฮจิมินห์ซิตี้นะครับเวียดนามถ้าเรามาลองแปลนะครับคำศัพท์ดูแปลทั้งประโยคดูก็เหมือนเดิมนะครับที่บอกว่าไอ้ตัวนี้ก็คือช่วยเราจำนวนประชากรที่เพิ่มขึ้นและการเติบโตทางเศรษฐกิจอย่างรวดเร็วในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมาได้สร้างแรงกดดันอย่างใหญ่หลวงนะครับก็แปลได้ค่อนข้างดีแล้วก็เพิ่มขึ้นต่อแหล่งน้ำและสิ่งแวดล้อมในโฮมจิมินซิรีเวียดนามนะครับในส่วนด้านนี้คำศัพท์ก็ไม่ได้มีอะไรยากอ่ะเรามาดูกันครับคิดว่าตัวไหนผิด The increased population นะครับตรงนี้ก็คือเป็นเดี๋ยวผมนึกก่อนนะครับอ่ะเราช่วยกันดูไปให้เวลาไม่เกิน1นาทีนะครับเอาเป็นครึ่งนาทีดีกว่าคิดออกไหมครับผมก็ยังนึกไม่ออกเลยเนี่ยดูมันกลมกลืนกันไปหมดเลยตรงนี้มันแฝงอยู่นะครับอันนี้ผมพยายามจะนึกคือโดยไม่ดูไอ้คำที่ขีดเส้นใต้ตรงนี้ควรน่าจะเป็น the increased population นะครับน่าจะเป็น the increased in population นะครับเพราะ in recent years ก็ไม่มีปัญหาอะไร on the water resources นะครับก็ไม่มีปัญหาอะไรนะครับ stress ก็คือ on อะไรล่ะนะครับ
ไอ้ตัวเมืองก็คืออินนะครับ in Bangkok in Ho Chi Minh ถูกไหมครับไม่ผิดอยู่แล้ว food in Bangkok เพราะฉะนั้นตัวนี้เนี่ยผิดผมก็เลยมาจับดูผมคลิกไป increase เนี่ยนะครับ increase in population คือเขาแฝงครับเพราะฉะนั้นก็คือเราฝึกทำไปเรื่อยๆเรื่อยๆถามว่ามันง่ายไหมมันไม่ง่ายครับโอเค let's make a move นะครับต่อไปข้อ2In 2004, a team led by the Government Environment Ministry said that chemicals from the factory had contaminated sediment in the bay and entered the food chain. เรามาดูนะครับแปลไปในปี2004 team led นะครับก็คือเป็น verb ช่องที่3มาจาก lead L E A D ก็คือนำนั่นแหละครับโดย ministry ก็คือกระทรวงใช่ไหมครับสิ่งแวดล้อมก็คือของรัฐบาลเนี่ยบอกว่าสารเคมีจากโรงงานเนี่ยcontaminated sediment นะครับก็คือมีสารอะไรอะ contaminated สารเจือปนนะครับ contaminate ในเบย์ก็คืออ่าวใช่ไหมครับและเข้าสู่ห่วงโซ่อาหารครับเรามาดูเราแปลก่อนละกันHighlight Control C แล้วก็ English to Thai Translation Control V ในปี2004ทีมที่นำโดยกระทรวงสิ่งแวดล้อมของรัฐบาลกล่าวว่าสารเคมีจากโรงงานมีการปนเปื้อนของตะกอนนะครับ sediment นะครับเราก็รู้ละก็คือตะกอนในอ่าวและเข้าสู่ห่วงโซ่อาหารค่อนข้างจะตรงนะครับเลือกตัวไหนครับในปี2004อันนี้ผมเห็นแล้วแหละนะครับผมเห็นค่อนข้างเร็วก็คือปี2004แต่ตรงนี้ใช้คำว่า say นะครับซึ่งผิดแน่นอนต้องเป็น verb ช่องที่2ผ่านมาแล้วต้องใช้คำว่า said นะครับ said that chemicals led by ไม่ผิดครับเพราะว่าตรงนี้มี verb อยู่แล้วตัวนี้ก็ใช้เป็น led นะครับ verb ช่องที่3ส่วน had contaminated นะครับก็คือปนเปื้อนอันนี้หลัง have had อะไรต่างๆก็ต้องใช้ verb ช่องที่3นะครับไม่ผิด and enter นะครับคำว่า and enter นี่ก็คือย่อมาจาก and had enter นะครับ enter ก็คือเข้าเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็ต้องเป็นอันนี้คือคำกริยาแต่ว่าหลังแฮดเนี่ยก็ต้องกลายเป็นverb เติม ed เข้าไปก็คือ verb ช่องที่3นั่นแหละครับนี่ครับก็คือ had contaminated sediment in the bay and had enter นะครับเขาละไว้เพราะฉะนั้นตรงนี้ไม่แปลกใจก็คือต้องเป็น said that ครับเห็นไหมครับ said that chemicals โอเคนะครับ let's make a move number 3The minimum wage bill provides for a gradual reduction of the minimum wage from 5.15 an hour to 7.25 an hour over 2 years. แปลครับ wage ค่าจ้างนะครับ bill ตัวนี้น่าจะเป็นเขาเรียกอะไรเป็นกฎหมายเป็นอะไรเขาเรียกออกกฎหมายมาตำนองนั้นนะครับ bill b i l l อันนี้กลายเป็น bill เป็นตัวบทกฎหมายนั่นแหละนะครับเพราะว่าไปเกี่ยวกับเงินค่าจ้างต่ำสุดใช่ไหมครับที่ให้กับ gradual reduction
of the minimum wage นะครับสำหรับค่าจ้างต่ำสุดก็คือเปลี่ยนจาก 5.15 เหรียญไปเป็น 7.25 เหรียญต่อชั่วโมงมาเป็นเวลา2ปีแล้ว over 2 years ส่วนด้านนี้ for gradual reduction นะครับ reduction ก็คือลด gradual นี่น่าจะค่อยๆลดลงไปนะครับเรามาดูความหมายประโยคตามที่เราแปลครับ control V การเรียกเก็บเงินค่าแรงขั้นต่ำ minimum wage ก็คือค่าแรงขั้นต่ำนะครับ bill น่าจะเป็นตัวกฎหมายมากกว่านะครับให้อะไรเนี่ยช่วยลดค่าแรงขั้นต่ำจาก 5.15 ต่อชั่วโมงเป็น 7.25 เหรียญสหรัฐต่อชั่วโมงตลอด2ปี over 2 years นะครับก็คือ over 2 years เป็น2ปีตรงนี้แปลกก็คือลดค่าแรงขั้นต่ำแต่ตรงนี้จาก 5.15 นี่เพิ่มนะครับเนี่ยถ้าเราไม่แปลออกมาเป็นแบบนี้เนี่ยตรงนี้ก็คือเป็นตัวช่วยแล้วแหละถ้าเราแปลประโยคไม่ถูกเราก็จะไม่รู้ว่าเราจะต้องใช้ตัวเลือกตัวไหนเพราะฉะนั้นขัดแย้งกันแล้วครับจาก 5.15 เป็น 7.25 เนี่ยแล้วก็ช่วยลดเนี่ยไม่ใช่ละตรงนี้น่าจะต้องเป็นช่วยเพิ่มครับเพราะฉะนั้นminimum wage ก็ไม่ผิดนะครับ over 2 years นะครับ 2 years years ก็เติม s นะครับอันนี้ bill ก็คือตัวบทกฎหมายค่าแรงขั้นต่ำก็ไม่ผิดเพราะฉะนั้นที่เรามองเห็นก็น่าจะ reduction เนี่ยก็น่าจะเป็น for a gradual increase มากกว่าคือใช้คำว่าเพิ่มนะครับแต่ไม่ใช่คำว่า reduction reduction นี่ก็คือลดนะครับตามที่เราพูดถึงเมื่อกี้เนี่ยreduce นั่นแหละครับ reduction ก็คือเป็นคำนามนะครับการลดลงเพราะฉะนั้นตรงนี้ถ้าจะใช้คำแทนเนี่ยก็ควรจะต้องใช้คำว่า increase อันนี้เป็น verb increasing ได้ไหมเป็นคำนามหรือเปล่า adjective นะครับ increaseผมจำไม่ได้คำนามของ increase in ไม่เป็นไรครับเดี๋ยวเราผ่านตรงนี้ไปก่อนเดี๋ยวจะตกไปครับเห็นไหมครับ not reduction เขาใช้ increase ก็คือ a gradual in reduction เป็นคำนามแสดงว่า increase เนี่ยก็เป็นคำนามได้ด้วยนะครับเราต้องเข้าใจประโยคแล้วก็เพราะมันมีตัวซ่อนอะไรหลายๆอย่างผมถึงบอกผมหยิบเรื่องของ error recognition เนี่ยมาอธิบายเราอีกทีหนึ่ง next number 4 advocacy for child war victims children in hazardous work abuse children and those variously exploited or handicapped hasattract the attention and commitment of a legislator and policy makers through the world ตรงนี้ผมเห็นแล้วไม่เป็นไรครับไล่ดูความหมายก่อนนะครับ advocacy for child war victims เหยื่อสงครามนะครับสำหรับเด็กที่เป็นเหยื่อสงครามนะครับadvocacy นะครับผมเองผมก็ลืมทนายเกี่ยวทนายไหมเนี่ยทนายนะครับ advocacy นะครับเรานึกถึงแต่ lawyer advocacy ทนายสำหรับเด็กที่เป็นเหยื่อสงครามนะครับอันนี้เป็นคำเดียวกันก็คือมีเหยื่อหลายคนchildren in hazardous work เด็กๆ
ที่อยู่ในบริเวณการทำงานที่ hazardous ก็คือที่เสี่ยงต่อการเจ็บป่วยนะครับถ้า hazard นะครับก็คือสารที่มีพิษนะครับ hazardous hazardous นะครับตัวนี้ก็คืออย่างเช่นเวลาขับรถกลางคืนเนี่ยแสงไฟส่องสว่างไม่มีนะครับถนนทางเป็นหลุมเป็นบ่อตรงนั้นก็ถือว่าเป็นhazardous นะครับได้ก็คือที่เสี่ยงอันตรายนะครับถ้า hazard ก็คือสารอันตรายนะครับ hazard chemical hazardous นะครับโอ้พูดยากเหมือนกันนะครับไม่ได้ใช้นานแล้วก็คือเคมีคอลพวกนี้เป็น hazardous abuse children นะครับเด็กๆที่ถูก abuse ถูก abuse ก็คือถูกรังแกถูกผมไม่รู้จะใช้คำว่ายังไงนะครับถูกละเมิดถูกกระทำถูกอะไรถูกทารุณกรรมนะครับ abuseAnd those variously exploit นะครับ or handicap แล้วก็กลุ่มที่ various เนี่ยก็คือหลายๆ handicap นี่ก็คือคนอะไรนะพิการนะครับทุกทรภาพนะครับผมรู้สึกจะช้าไปผมมาใช้ตรงนี้ดีกว่านะครับเราดูไปด้วยกันการให้การช่วยเหลือนะครับตรงนี้เมื่อกี้เราพูดถึงเป็นทนายแต่ว่า advocacy ตรงนี้ก็กลับกลายเป็นว่าการให้การช่วยเหลือดีกว่านะครับผู้ที่ตกเป็นเหยื่อนะครับก็คือเด็กที่ตกเป็นเหยื่อในสงครามนะครับเด็กที่อยู่ในงานอันตรายเด็กที่ถูกทารุณนะครับเด็กที่ถูกเอาเปรียบนะครับก็คือ exploited นะครับ various นี่ก็คือหลายๆนะครับ various exploited แสดงว่าแปลว่าถูกเอาเปรียบได้ attach attract attract นะครับ attract ก็คือดึงดูดความสนใจนะครับหรือว่าเหมือนสถานที่ท่องเที่ยว attractionplace นะครับสถานที่ดึงดูดความสนใจก็คือสถานที่ท่องเที่ยวand commitment นะครับ commitment แล้วก็ความมุ่งมั่นของผู้ออกกฎหมายนะครับ legislator เราก็รู้อยู่แล้วนะครับแปลว่าผู้ออกกฎหมายและ policy makers นะครับสร้างอะไร policy ก็คือนโยบายนะครับthrough the world ตรงนี้ผมเห็นแล้วแปลงๆนะครับควรจะต้องเป็น throughout the world นะครับ through the world ไม่มีนะครับเพราะฉะนั้นเรามาดูซิว่าตรงนี้เราจองไว้แล้วนะครับ throughout the world ตัวอื่นเป็นไปได้ไหม children in ก็ถูกแล้วนะครับเหมือนกับ people in industry นะครับใช่ไหมครับก็ถูกแล้ว people working in industry and those นะครับก็มีหลายคนก็คือเด็กหลายคนเนี่ย or has attached ถามว่าตรงนี้เนี่ยใช้ has ถูกไหมแทนที่จะใช้เป็น have นะครับเราต้องมาดูว่าประธานของเขาคืออะไรตรงนี้ประธานน่าจะเป็น advocacy นะครับก็คือการให้ความช่วยเหลือก็คือไม่ใช่เด็กเนี่ยนะครับเด็กครับไม่น่าใช่เป็นเด็กก็น่าจะเป็นเรื่องของความช่วยเหลือเด็กกลุ่มที่มีปัญหาเหล่านี้นะครับได้ดึงดูดความสนใจนะครับก็ลองดูแล้วกันมีคล้ายๆกัน2ตัวแต่ตรงนี้ผมคิดว่าผมชัดเจนครับ true out the world ไม่เคยใช้คำว่า true the world ผมกดไป true ครับ true out the worldโอเคนะครับต่อไป number 5
Should we really speak of the breakdown of families when we are perhaps witnessing new family forms and a new social structure arising late? Capitalism? ครับเป็นคำถามดูความหมายสิไปด้วยกันเลยดีกว่านะครับผมเริ่มจะช้าในเรื่องของการแปลนะครับชูดควรจะเราจริงๆแล้วเนี่ย really เราควรนะครับแปลจากหลังมาหน้าจริงๆเราควรพูดถึง breakdown นะครับการพังทลาย break ก็พัง down ก็คือตกลงก็คือการพังทลายการพังนั่นแหละนะครับของครอบครัวครอบครัวมีหลายครอบครัวเมื่อ perhaps บางทีนะครับเมื่อเรา witness นะครับก็คือพยานก็ได้นะครับตรงนี้ก็คือ witness เขาบอกว่าก็คือได้เห็นก็ได้นะครับ new family form ก็คือรูปแบบใหม่นะครับของรูปแบบครอบครัวใหม่นะครับแปลจากหลังมาหน้าเป็นคำเดียวกันและโครงสร้างสังคมใหม่ครับค่อนข้างตรง arising late ก็คือที่เกิดขึ้นนะครับ arise ก็คือขึ้น late capitalism นะครับ capitalism กลับกลายเป็นระบบทุนนิยมตอนปลายนะครับก็คือLate แปลจากหลังมาหน้าระบบทุนนิยมตอนปลายนะครับเราควรพูดถึงการพังของครอบครัวจริงๆหรือไม่เมื่อเราได้เห็นรูปแบบครอบครัวใหม่และโครงสร้างทางสังคมใหม่ที่เกิดขึ้นกับระบบทุนนิยมตอนปลายกลับไปดูสิครับ Should we really speakshould ตรงนี้ก็ต้องเป็น verb ช่องที่1 นะครับตามหลัง should เพราะฉะนั้นไม่มีอะไรผิด should ขึ้นหน้าเพราะว่าเขาเป็นคำถามมีขึ้นเครื่องหมาย question mark of family when we are นะครับ new social structure arising ช่วยกันดูสิครับจะตอบข้อไหนเนี่ยตอนนี้ผมก็ยังมองไม่ออกครับตัวแรกถูกตัวนี้ถูกตัวนี้ถูกผมจ้อง arising อยู่นะครับเพราะฉะนั้นมาดูเนี่ยที่เกิดขึ้น arising late ตรงนี้ค่อนข้างที่จะไม่ต่อเนื่องกันก็คือปัญหาครอบครัวการพังของครอบครัวผมคิดว่าตรงนี้เนี่ยก็คือโครงสร้างครอบครัวใหม่แล้วก็โครงสร้างสังคมใหม่ที่เกิดจากมากกว่าครับที่เกิดมาจากระบบทุนนิยมตอนปลายตรงนี้ควรจะต้องเป็น arising from ลองดูนะครับเห็นไหมครับ arising from ครับเพราะว่ามันดูตรงนี้คือผมอาศัยความเคยชินของผมนี่แหละครับว่าตรงนี้มันเหมือนมีอะไรขาดหายไปก็อย่าเพิ่งท้อแท้นะครับก็เราดูไปเรื่อยๆต่อไปเราคงจะได้พัฒนาขึ้นไปเรื่อยนี่ก็คือข้อสอบโทอีกผมไม่แน่ใจว่าเป็นข้อสอบจริงหรือเปล่านะครับแต่ว่าระดับความยากก็คงเขาคงจะต้องออกมาคล้ายๆกันนะครับ number 6The economy is heavy, dependent on industry, and economic growth has always been of greater concern than environmental preservation. ครับ เราไปดูความหมายด้วยกันเลย Economy ก็คือเศรษฐกิจ is heavy, นะครับ dependent, นะครับ depend ก็คือขึ้นอยู่กับ heavy หนัก
ขึ้นหนักก็คืออะไรขึ้นอย่างมากกับโรงงานอุตสาหกรรมนะครับเศรษฐกิจขึ้นอย่างมากกับภาคอุตสาหกรรมและการเติบโตของเศรษฐกิจครับอันนี้ค่อนข้างตรง has always been of greater concern concern ก็คือเป็นสิ่งที่เราจะต้องคำนึงถึงนะครับ I concern about you ก็คือผมกังวลนะครับเกี่ยวกับตัวคุณนะก็คือ concern ตัวนี้เนี่ยก็คือคำว่ากังวลเป็นห่วงเป็นใยนะครับ I'm very concerned about you I don't want you to go back home late at night นะครับก็คือไม่ก็คือเป็นห่วงเป็นใยนะไม่ต้องการให้กลับบ้านดึกเกินไป It's greater concern than environmental preservation ก็คือเป็นเรื่องที่น่ากังวลมากกว่าการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมนะครับ preserve preservation ก็คือการอนุรักษ์ environmental ก็คือสิ่งแวดล้อมนะครับ preserve food ก็คือ preserve นะครับ food ก็เหมือนมะม่วงดองอะไรพวกนี้นะครับ preserve food ก็คือที่เก็บรักษาไว้ได้นานโอเคเรามาดูกัน โทษทีครับตัวไหนผิดเนี่ย The economic is heavy on industry and economic growth has ไม่แปลกนะครับใช้ has been of greater concern than นะครับตรงนี้เหมือนไม่มีอะไรผิดมาดูผมชักสงสัยตรงนี้นะครับ on industry เนี่ย is depend on นะครับอันนี้ค่อนข้างเป็นคำชุดเดียวกันเลย depend on นะครับขึ้นอยู่กับตัวนี้สงสัยละ dependent ตัวนี้น่าจะเป็นคำนามตัวนี้ข้างหน้าจะต้องเป็น adjective นะครับเรามาลองดูว่า dependent เนี่ยเป็นคำนามหรือเปล่า dependentเป็น adjective ครับไม่แน่ใจว่า adjective ขยาย adjective ได้ทีนี้เมื่อกี้ heavy เนี่ยตรงนี้จะต้องเป็นตัวนี้ก็เป็น adjective นะครับ adjective ขยาย adjective ถามว่าผิดตรงไหนขอเวลาคิดนิดนึงครับตรงนี้ผมคิดยังไม่ค่อยออกเลยนะครับ is heavily dependent ผมสงสัยตัว heavy นี่นะครับลองดูนะครับผมคิดว่าน่าจะเป็น heavily heavily นี่เป็นคำอะไร heav heavily เป็น adverb แล้วก็ dependent เป็น adjective adverb มาขยาย adjective เหรอครับอ่ะลองสุ่มดูแล้วกันสักทีนะครับอ่าฮะ heavily dependent ครับเรารู้ว่า heavily นี่เป็น adverb dependent เป็น adjective ผมไม่เข้าใจหลักไวยากรณ์ตรงนี้นะครับแต่ผมรู้สึกว่าตรงนี้ heavy dependent เนี่ยมันไม่ค่อยคุ้นหูผมเท่าไหร่นะครับจากความเคยชินเอาแบบลูกทุ่งแล้วกันนะครับอย่าว่าผมแล้วกันก็อย่างที่บอกผมไม่ได้จบทางภาษามา next เราสัก10ข้อนั่นแหละครับเพื่อความเร็วเดี๋ยวไฟล์ผมจะใหญ่เกินไปหรือเปล่าตอนนี้โอเคยังไม่ถึงกิก2กิกนี่ก็คือเขาจะไม่เซฟลงคอมพิวเตอร์ผมสิ่งที่ผมอัดไปก็จะต้องแบบfail เลยนะครับ control c โอเค control v เรามาแปลงแล้วก่อน the technology developed นะครับเทคโนโลยีที่ได้รับพัฒนาใน Coleridge Germany นะครับตรงนี้น่าจะเป็นคำเดียวกันในเยอรมนีอ๋อโอเคครับ
ประเทศเยอรมันที่อุดมด้วยถ่านหินนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็คือเราก็จะได้จำไว้ว่า Coris Germany นะครับประเทศเยอรมันที่เต็มอุดมไปด้วยถ่านหิน Rich แปลว่ารวยแต่ว่าตรงนี้คืออุดมไปด้วยถ่านหินเทคโนโลยีที่ได้รับการพัฒนา ในประเทศเยอรมันที่อุดมไปด้วยถ่านหินเมื่อปี1920เนี่ย involves นะครับเกี่ยวข้องบางส่วนนะครับ partly involved ก็คือแปลจากหลังมาหน้าก็ไม่เป็นไรครับก็คือ involves เป็น verb เกี่ยวข้องบางส่วนกับการเผาถ่านหินการเผาไหม้ถ่านหินบางส่วนนะครับpartly burning coal อ๋อมาอยู่ตรงนี้นะครับโทษทีเว้นในตัวคำกริยาไว้การเผาไหม้ถ่านหินบางส่วนเพื่อ turn it into gas นะครับเพื่อเปลี่ยนให้กลายไปเป็น gas ทำไมใช้ gas ก็ไม่รู้นะครับอาจจะเป็น gas ชนิดหนึ่งนะครับแล้วก็ then using a catalyst นะครับตัวเร่งปฏิกิริยา usually a metal นะครับก็คือปกติเนี่ยก็จะเป็นโลหะ make it a liquid ทำให้กลายเป็นของเหลวนะครับเนี่ยเปลี่ยนเป็นแก๊สนะครับแล้วใช้ตัวเร่งปฏิกิริยาซึ่งโดยปกติจะเป็นโลหะทำให้เป็นของเหลวโอเคไปดูซิตัวไหน in Coris Germany involves นะครับhardly burning coal to turn it into a gas a metal make it a liquid หลายคนอาจจะมาจับ involves นะครับไม่ใช่ในรูปอดีตละเติมอีดีคือเทคโนโลยีตัวนี้เนี่ยก็ยังคงอยู่ครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราไม่สามารถที่ใช้เติมอีดีได้นะครับก็คือพัฒนาในการเปลี่ยนก็คือเผาถ่านหินเนี่ยเปลี่ยนให้เป็นแก๊ส to turn ก็ไม่แปลกนะครับ to turn ก็คือตัวนี้ก็ต้องเป็น verb ช่องที่หนึ่ง then using a catalyst using a metal มีคอมม่าผมจับได้แล้วนะครับก็คือหมายถึงว่าตัวนี้เรามี verb แล้วนะครับ involves ประโยคตัวนี้นะครับเป็นประโยคเดียวตัวนี้ก็จะมีลักษณะของ to turn นะครับแล้วก็ตรงนี้ก็ควรจะต้องกลายเป็น to make it นะครับให้สอดคล้องกันผมไม่รู้ว่าหลักไวยากรณ์หรือภาษาอังกฤษทางภาษาศาสตร์เขาเรียกอะไรผมลืมไปแล้วนะครับถ้าผมพูดเป็นภาษาชาวบ้านก็คือคำคล้องเนี่ยตัวนี้ to turn ตัวนี้ก็ต้องเป็น to make it นะครับผมยิงตรงทันทีนะครับ to make it ครับ to make itนะครับนั่นคือเหตุผลเพราะฉะนั้นอย่างที่บอกว่าผมให้พวกเราดูว่าคำเฉลยคืออะไรเนี่ยตัวผมเองก็ต้องนั่งคิดเหมือนกันครับต่อไปข้อ8 Ups, Ctrl C and then Ctrl V Public Opinion Polls นะครับคำเดียวกันpolls ก็คือการสำรวจความคิดเห็นการสัม polls ก็คือการสำรวจ opinion ความคิดเห็นของสาธารณชนนะครับ public ก็คือสาธารณชนแต่ตรงนี้คือการสำรวจความคิดเห็นของประชาชนใช้คำพูดได้ดีกว่าผม have consistently demonstrated นะครับ consist ก็คืออย่างคงที่คงวานะครับหรือว่าอย่างต่อเนื่องก็ได้ consistentDemonstrate ก็คือสาธิตหรือว่าแสดงนะครับเนี่ยแสดงก็คือได้แสดงอย่างต่อเนื่องในเรื่องของ willingness willing ก็คือปรารถนานะครับก็คือความตั้งใจก็ได้นะครับ willing I am willing to work after I graduate นะครับก็คือผมมีความตั้งใจที่จะทำงานหลังจากจบการศึกษานะครับ I am willing ก็คือความตั้งใจของประชาชน
ความตั้งใจของสาธารณชนนะครับ Public ตอนแรกก็คือเขาใช้เป็นประชาชนตอนหลังก็ใช้เป็นสาธารณชนก็เปลี่ยนไปเปลี่ยนมานี่แหละครับ For trade of economic growth ก็คือสำหรับอะไรการเติบโตนะครับเดี๋ยวผมอธิบายคำว่า trade off ที่หลัง growth economic ก็คือการเติบโตทางเศรษฐกิจสำหรับการปกป้องสิ่งแวดล้อมหรือว่าการคุ้มครองสิ่งแวดล้อมนะครับคำว่า trade off เนี่ยก็คือถ้าพูดตรงๆก็คือภาษาชาวบ้านรักพี่เสียดายน้องคือพูดง่ายๆว่าเวลาเราทำอะไรต่างๆหรือว่าได้อย่างเสียอย่างครับสมมติว่าเรามีตัวแปร2ตัวแปรเนี่ยเราเปลี่ยนตัวแปรตัวแปรหนึ่งเนี่ยจะไปกระทบไอ้สิ่งอีกสิ่งหนึ่งแต่เราต้องยอมทำเพื่อให้ได้สิ่งนั้นมาแต่ผลปรากฏว่าผลลัพธ์เนี่ยซึ่งมีผลลัพธ์2ตัวนะครับเราได้เพิ่มผลลัพธ์อันที่1แต่ผลลัพธ์อันที่2ก็จะลดลงก็คือจะมีผลกระทบต่อผลลัพธ์อีกอันหนึ่งอันนั้นเขาเรียกว่า trade off นะครับ trade ก็คือการค้า off ก็คือออกไป trade off ก็คือพูดง่ายๆได้อย่างเสียอย่างเอางี้ดีกว่านะครับไปดูสิpolls นะครับ have ไม่ผิด consistently demonstrate นะครับ for trade off economic growth for ตรงนี้แปลกๆแล้ว for มี for ซ้ำกันนะครับไม่สวยการใช้ for 2ตัวติดกันเนี่ยตัวนี้เพราะฉะนั้นผมเล็งไปตัวนี้แหละนะครับ environmental protection นะครับผมมาดูตัวนี้ก่อนนะครับตัวนี้น่าจะเป็นคำขยาย protection นะครับเรามาดู protection นี่ก็คือน่าจะเป็นคำนามโอเค let's say protection โอเคคำนามนะครับเห็นแล้วนะครับตัวนี้environment นะครับตัวนี้ก็คือเป็นคำนามถ้าใส่ท่อเข้าไปก็คือ adjective นะครับชัดเจนก็คือหมายถึงว่าenvironmental protection ครับ adjective ขยายคำนามไม่ผิดมะเร็งตัวนี้แล้วมันคืออะไร willingness ตัวนี้ต้องเปลี่ยนนะครับผมคิดว่าตัวนี้ผิดอยู่แล้วน่าจะเป็น to trade off economic growthPublic opinion polls have consistently demonstrated the public willingness to trade off economic growth นะครับก็คือ to trade off ก็คือเพื่อจะ trade off เพื่อจะกระทำการ trade off ก็คือเพื่อจะทำให้ได้อย่างเสียอย่างค่อนข้างจะตรงนะครับอันนี้ผมต้องอ่านประโยคซ้ำอีกทีหนึ่งเพื่อให้รู้สึกถามว่าคุ้นหูไหมหรือให้เกิดความเคยชินน่าจะเป็นเรื่องของคุ้นหูเพราะฉะนั้น for ตัวนี้นะครับ willingness to จริงๆด้วยนะครับ trade off ตัวนี้ก็กลายเป็น verb โอเคต่อไปครับข้อ9 control C control V most of the large industry นะครับอุตสาหกรรมขนาดใหญ่นะครับแปลจากหลังมาหน้านะครับเกือบทั้งหมดนะครับหรือว่าแปลว่าส่วนใหญ่ก็สวยกว่านะครับในประเทศ are well organized นะครับ organized ก็คือถูกจัดการได้อย่างดีนะครับ well ตัวนี้ are ก็ถูกแล้ว industry มีหลายโรงงานนะครับใช้ are แล้วก็โรงงานก็ถูกจัดก็ต้องใช้เป็น passive voice ก็คือ verb to be ตามด้วย verb ช่วงที่3and structure ก็คือโครงสร้างครับเนี่ยอย่างข้อเมื่อกี้นะครับ are well organized and are structure ใช่ไหมครับ are เติมด้วย verb ช่วงที่3ตัวนี้ก็ verb ช่วงที่3 and are sometimes back up internationally reputable นะครับ reputation นะครับอันนี้ก็คือ reputablemaster companies นะครับก็คือ reputation ก็คือการมีชื่อเสียงนั่นแหละนะครับ reputation
และบางครั้งนะครับและคำถามก็คือ backup มีการสำรองจริงๆ backup เขาเรียกอะไรมีคน backup ข้างหลังเรามีคน backup เราน่าจะมีคนช่วยเหลือเรานะครับแบบนานาชาตินะครับ international แปลยากครับตัวนี้ลองดูเขาแปลว่าอะไรเนี่ยมีการสำรองข้อมูล backup ก็คือสำรองข้อมูลตรงนี้ตัดไปเลยนะครับส่วนใหญ่เขาจะมองเป็น backup data บริษัทแม่ที่มีชื่อเสียงระดับสากลครับก็คือ sometime backup ก็คือ แล้วก็ตามด้วยเว็บช่องที่3ก็คือถูกอะไรอะได้รับความช่วยเหลือนั่นแหละนะครับจากบริษัทแม่ที่มีชื่อเสียงระดับสากลนะครับคำนี้เป็นคำเดียวกันบริษัทนะครับแปลจากหลังมาหน้าบริษัทแม่ที่มีชื่อเสียงระดับสากลนะครับเราไปดูสิเหมือนมีอะไรหายไปผมเห็นแล้ว backup international ตรงนี้น่าจะหายไป backup โดยอะไรล่ะน่าจะเป็น backup ก็คือโดยบริษัทแม่ที่มีชื่อเสียงระดับสากลนะครับตรงนี้เหมือนกับอะไรหายไปหรือเปล่า by น่าจะเป็น backup by นะครับตรงนี้ Microsoft ไม่มีอะไรผิดพอเข้าใจนะครับอยู่ดีมา backup international อะไรเนี่ยตรงนี้น่าจะเป็น backup by ผมลองยิงดูนะครับเห็นไหมครับ backup by นะครับ international นี่ก็คือแปลมาเป็นภาษาไทยแล้วนะครับลองอ่านดูเราก็รู้ว่าประโยคก็ขาดครับเอาอีกข้อสุดท้าย control c control v education นะครับตรงไปตรงมาการศึกษาเป็นคำนาม should emphasize นะครับควรที่จะเน้นour independence นะครับการเป็นอิสระโทษทีครับ interdependence with people นะครับควรเน้นการพึ่งพาซึ่งกันและกันกับ with people with other species แปลกๆแล้วครับผมจับได้แล้วเนี่ยผมยังไม่ได้ไปดูเลยนี่ with people แต่ตรงนี้มีคอมมาตรงนี้มี with other speciesกับสายพันธุ์อื่นและ planet โลก with the planet as the whole as a whole นะครับ as a whole นี่แปลว่าโดยรวมการศึกษาควรเน้นการพึ่งพาซึ่งกันและกันของเรากับผู้คนกับสายพันธุ์อื่นและกับโลกโดยรวมนะครับ as a whole ตรงนี้ with people แต่ตรงนี้เป็น with other species ตรงนี้ไม่มี with otherไม่แปลกครับ with the planet นะครับตรงนี้ต้องตรงเราไม่พูดถึง with other planet นะครับเราจะไปพึ่งพากับดาวเคราะห์ดวงอื่นได้ยังไงนะครับเราอยู่บนโลกนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้น่าจะต้องมี other เข้ามานะครับไปดูสิ with people เนี่ยครับเห็นไหมครับโผล่มาละwith other species นะครับผมปรากฏตัวนี้น่าจะต้องเป็น with other ครับเห็นไหมครับ with other peoples เพราะในส่วนด้านนี้ก็คือมีทั้ง grammar มีทั้งการสังเกตมีทั้งคำที่ตกหล่นหายไปนะครับครับนั่นก็คือเรียนรู้ภาษาอังกฤษช่วง summer นะครับ seriesสี่แล้วเดี๋ยวค่อยพบกันใหม่แล้วครับผมเป็นห่วงไอ้เจ้าเนี่ยนะครับครับสวัสดีครับ